สวัสดีค่ะวันวลีนารายนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทำผลงานศิลปะโดยมีชื่อว่า My Dreamland ค่ะไปดูขั้นตอนการทำผลงานกันเลยค่ะฟังกันดีกว่านะคะว่าผลงานชิ้นนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่ะผลงานชิ้นนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนแห่งความฝันของตนเองเป็นโลกที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการผ่านผลงานศิลปะที่แฝงไปด้วยเรื่องราวที่หลากหลายในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมสื่อผสมเป็นภาพทิวทัศน์ที่แสดงถึงดินแดนในฝันซึ่งมีแสงไฟและเหล่าสัตว์ต่างๆของภาพที่แสดงถึงความสุขความประหลาดใจในดินแดนความฝันของฉันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ